สวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิจิตรพึ่งตนเองครับวันนี้พามาดูวิธีอนุบาลต่อมะม่วงเนาะคือเป็นมะม่วงพร้อมเมล็ดใช่ไหมก็ต้องมาสเปรย์น้ำอย่างนี้แล้วมันแฉะขังอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกอันนี้พึ่งไอ้นี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูที่เขาอัดด้วยวันนี้พามาดูที่เขาอนุบาลก่อนก็เท่ากับว่าไม้ทุกชนิดแม่งต้องอนุบาลอย่างนี้หมดส้มเช้งต้องอนุบาลส้มเช้งอ๋อส้มมาปี๊ดใช่ไหมส้มซ่าใช่ไหมไม่ใช่ส้มซ่าหัวนี้ปรับได้ปะอันนี้คือรุ่นเก่าใช่ไหมรุ่นเก่าอ๋อนี่ครับคือมันมาพร้อมท่ออย่างนี้เหรอใช่ทำเองเชื่อมเองต้องให้มันเป็นฝอยมากมากหรือมันเป็นฝอยดีแต่บางทีบางหัวมันเก่าจัดมันก็ไม่เป็นตะไคร้อุดไคร้อุดมากเลยนะต่อมะม่วงนี้มะม่วงอะไรแก้วขมิ้นเขาก็ซื้อต่อไปปลูกเหมือนกันใช่ไหมเราไปปลูกแล้วมันก็ไปเก็บยอดเอาอ๋อแถวนี้กี่เนี่ยเต็มแถวนี้กี่พันต้นฮะมันมีแปลงนู้นด้วยแปลงนี้ด้วยนะครับ3,000ได้มั้ยอ้าวอันนี้ไม่ไหลแล้วตันต้องแย่ตันที่อันนี้เลยคือถ้าสวนไหนเขาปลูกตอก็หมายความว่าเขาเนี่ยเป็นตอต้นพันธุ์แล้วค่อยไปเสียบยอดอีกทีนึงอืมแต่ที่ว่ากลัวต้นล้มอะไรเงี้ยคือเหมือนปลูกจากเมล็ดเลยแต่แค่พอเมล็ดอีกที่นึงก่อนอนุบาลเมล็ดก่อนแล้วก็ไปลงเอาแล้วถ้าอย่างนี้เราเมล็ดไปปลูกตรงนั้นเลยบางทีมันก็ไม่ขึ้นใช่แล้วเวลาเรารดน้ำอะไรเงี้ยมันก็ดูแลไม่ทั่วถึงอืมเราไม่รู้ว่าดูตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างอนุบาลพร้อมขายแล้วต้นเท่าไหร่ตอนนี้12 12บาทนะครับจะต้องอนุบาลอย่างเงี้ยเดือนนึงโอ้อย่าต่อเลยใช่ไหมถูกยังขี้อันนี้มันเหลืองเพราะว่าใบใหม่หรือมันเหลืองเพราะเราไม่มีอาหารมากินไม่เคยใส่ปุ๋ยอ้าวแล้วถ้าอย่างเงี้ยในถุงมันต้องใส่ปุ๋ยไหมเนี่ยไม่ต้องใส่เอาไปใช้อย่างเงี้ยอ๋อไปลงดินแล้วก็ใส่อ๋อเป็นงานในดินอันนี้คนสั่งหรือว่าทำเผื่อทำไว้จริงๆก็มีคนมาสั่งเรื่อยๆใช่ไหมอย่างเงี้ยมาซื้อเลยเราไม่สั่งเราไม่รอดิเราก็ต้องทำไว้รอเขานี่ครับสเปรย์1 เดือนเดี๋ยวไปดูที่เขากำลังอัดกันขอถ่ายได้ปะขอถ่ายคลิปหน่อยครับใช้ไอ้นี่เพียวๆเหรอจริงเพียวๆไหมที่เท่าแก่เพียวๆดูต้นหนึ่งที่จะใช้เวลาเลยใส่รองไปก่อนปึ๊บอันนี้ต้องแต่งรากก่อนป่ะคิงถ่ายทางโน้นเนี่ยโทษครับต้องอัดให้แน่นอย่างเงี้ยไอ้ต้นพอเม็ดนี่ตายยากนะผมขอดูต้นที่แต่งแล้วต้นนึงต้นที่แต่งอันนั้นนะที่ยังไม่ได้ใส่ถุงอยากเห็นอันนี้คือถอนมาแล้วก็ถอนแล้วก็ตัดรากตัดยอดอ่อนอ๋อข้างบนต้องตัดด้วยมันจะมียอดอ่อนยอดอ่อนเอาออกนี่อันนี้คือ
อ๋อคือถ้าถอนมาไอ้ยอดที่มันเป็นสีแดงๆฮะถ้ามาถอนมันจะเหี่ยวแบบนี้จะถอนแล้วก็ไม่ได้ตายไม่ได้มีปวดเลยก็เหมือนตัดเหมือนที่มึงเอาไปทาบเลยฮะดูโปรเขาอัดนี่ครับไม่ต้องใช้อะไรเลยนะใช้ขี้เถ้าแกะเพียวๆแต่ต้องเป็นขี้เถ้าแกะที่เป็นขี้เถ้าไอ้เป็นเถ้าทานต้องอัดให้แน่นบกต้นอะไรแน่นไม่แน่นขอเจาะเลยตอนอัดเจาะตอนอัดใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปก่อนต้องทำตูดให้อ้วนใครจะทำพันไม้ขายนะดูนี่อ๋อแล้วเจาะตรงกลางไว้นี่แล้วก็ไปแล้วก็อัดเข้าไป12บาทอย่าต่อเลยดูกี่ขั้นตอนหลายขั้นตอนงั้นต้องอัดให้แน่นงี้ไม่งั้นเดี๋ยวคอนใช่ไหมใช่จะแฉะยกล้างผ่านแต่มันก็อัดเร็วนี่ง่ายกว่าละมุดอะไรยากสุดถ้ามาอัดอย่างละมุดยากสุดอะมะนาวยากกว่านี้เพราะมันจับมันแรงไม่ได้คุณนึกว่าบอบบางเดี๋ยวมันตายไม่ใช่หนามมะนาวตายยากไม่จริงอะมะนาวตายยากปลูกทีไรตายหาทุกทีเลยผมปลูกไม่เคยขึ้นเลยส่วนปลูกในแปลงเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยตายลำไยคือตายใบร่วงไม่ตายใบร่วงวันเคยนับไหมพี่ทำได้กี่ต้นวันละพันกว่าเนี่ยแปลงเขาเสร็จแล้ว500วันละพันกว่าคือ2คนอย่างเงี้ยหรอหรือต่อคนเหลือแค่นี้500เพราะต้องเขียนไปเลี้ยงด้วยไงก็เลยเสร็จเลยนั่งให้เป็นเดือนนั่งไปเลี้ยงเพราะน้ําวันละพันต้นนี่ก็2คน1,0002คน 1,000 ต้นต้นละ12บาทวันละ 12,000 ไม่นับค่าแรงก็อะไรยังไม่หักอาจารย์ยังไม่จ่ายเดี๋ยวไว้กูตกงานกูจะมาฝึกงานที่นี่นะเสียวบริษัทไล่ออกอยู่ไม่ให้ทำงานมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยต่อเพียบเลยมีต่อพอมีต่ออีกเหลือกี่ต้นหนึ่งแล้วนะปลูกใหม่ด้วยเป็นแสนแล้วมั้งสองรุ่นแสนเก้าอุ้ยตอนนี้มีทั้งหมดรวมๆของเก้าด้วยของเก้ามีถอนไหนบ้างนะเกือบ200,000ต่อปีนึงมันไปทาบด้วยงานมันไม่ได้นั่นแหละไม่ขายหมดนะปีนึงถ้ารวมใช้ด้วยแล้วแต่ช่วงทาบเร็วก็หมดแล้วแต่มึงดีกว่าใช่มั้ยนี่พี่อําทาบด้วยป่ะหรืออัดถุงอย่างเดียวยังไม่ได้ฝึกทาบยังมือขวาตอนได้ตอนเป็นยืมตัวไปอยู่สวนสัก2เดือนนะแต่สวนหมูยังไม่มีอะไรเลยนะโล่งๆเลยแดดลึ่มๆเลยเฝ้าสวนนะจะไปเฝ้าที่นครสวรรค์นะโอ้พ่อชอบใจแฮะหาคนช่วยอยู่36ไร่ทำขี้แตกอะใส่เยอะหน่อยลูกค้ามาน้อยโอเคครับวันนี้พามาดูพี่เขาเอาต่อมะม่วงแก้วขมิ้นเนาะลงถุงชำแล้วก็เอาไปชำเมื่อกี้ผมพาไปดูระบบน้ำตรงนู้นแล้วก็อันเนี้ยเขาไว้สำหรับเอาไปปลูกในแปลงเพื่อเวลามันต้นมันโตเนี่ยเขาเอาไปเปลี่ยนยอดอีกทีนึงเพราะมันจะมีรากแก้วเนาะแล้วก็คือเหมือนกับต้นมันแข็งแรงกว่านู่นครับไปแข็งแรงอยู่ในดินเนี่ยแต่ก็ถ้าไม่ทำวิธีนี้คือถอนไปแล้วไปปลูกเลยก็ไม่ได้ไม่รอดต่อให้สเปรย์ที่โอ้แต่สเปรย์ในแปลงแม่งตามลดขยายก็คืออีก1เดือนถึงจะพร้อมจำหน่ายนะครับใครต้องการต่อมะม่วงแก้ว
ราคาถูก12บาทนะนะช่วงนี้นะแต่ก่อนมาก็โทรเข้ามาก่อนไม่รู้มีของหรือเปล่าก็เนี่ยครับเขาผมว่าเขาพิถีพิถันในการทำนะไม่งั้นลูกค้าไม่ติดหรอกต้องตัดยอดแต่งรากแล้วก็มาอัดลงถุงถ้าไม่แน่นก็เหมือนรากไม่เดินใช่ไหมยกก็ลำบากเดินแต่เวลายกแล้วมันรากมันขาดไงแต่รากเต็มเอาไปทำผมขอถือกันถือได้เลยใช่ไหมนี่นะหัดใหม่ๆเลยต้องวันแน่นถ้าถือขึ้นมาปุ๊บตุ้มหลุดเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะสองคนคนละ500ต้นต่อวันโอเคครับวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้เนาะเผื่อใครอยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพนะผมว่าช่วงโควิดแบบนี้อยู่กับธรรมชาติดีสุดครับอย่างน้อยขายไม่ได้ก็มีกินแล้วนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไล่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นเมืองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นกันต่อโอเคไปแล้วครับ